สวัสดีค่ะชาวอสกหทั้งหลายสวัสดีในยามเย็นทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นนี้นะคะเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เลยจ้าสำหรับก่อนหน้านี้นะคะมีนักข่าวไปเจาะไมค์ถึงการปรับครม.นะคะกับเศรษฐาทวีสินเศรษฐาทวีสินก็พยายามที่จะแบ่งรับแบ่งสู้นะคะถึงการปรับครม.ครั้งใหม่นะคะจะมีการโยกย้ายใครที่ไม่เหมาะสมใครที่ไม่เคยมีผลงานอะไรเลยหรือว่ามันถึงเวลาในการเปิดฉากนายใหญ่ตัวจริงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอ็นเปื่อยยุ่ยทั้งหมดได้สมานเรียบร้อยแล้วนะแทนที่จะนอนติดเตียงอยู่กับบ้านไม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ไปโผล่ที่จังหวัดเชียงใหม่ไปควงปืนฉีดน้ำไปร่วมเทศกาลสงกรานต์กับพี่น้องชาวเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะเจ็บป่วยอะไรเลยนะหายเป็นปลิดทิ้งนี่คือสิ่งที่คนเขาก็เลยวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพียงแค่ปาหี่ทางด้านการเมืองเพื่อที่จะเรียกร้องความสงสารเรียกร้องให้มีการลดโทษว่าจะไปพักรักษาตัวแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่จะเป็นที่จะต้องพักรักษาตัวแล้วนะคะหายในระยะเวลาอันสั้นในระยะเวลาอันรวดเร็วน่าจะเป็นระยะเวลาอันเหมาะสมที่จะกลับมารับตำแหน่งผู้นำทางด้านการเมืองหรือเปล่าวินาทีนี้ไม่มีข่าวของการเจ็บป่วยต่อไปนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ทักษิณก็ได้โหมโรงในเรื่องของการเดินสายปัจจุบันนี้ก็ไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไปร่วมเทศกาลสงกรานต์แล้วก็มีข่าวแว่วๆมานะคะว่าจะเข้ามาเคาะในเรื่องของการปรับครม.หรือเปล่านะเพราะว่าทันทีที่ไปปรากฏตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ปุ๊บนะคะก็มีบรรดาแกนนำแว่วๆมาว่าถึง18คนเลยทีเดียวแต่ก็ไร้เงาถึงเศรษฐาทวีสินนะคะไปดูข่าวกันค่ะทักษิณปรากฏตัวเพื่อร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ที่บริเวณศูนย์การค้าเมย่าซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเล่นน้ำที่นี่ทันทีที่ทักษิณได้ก้าวลงจากรถมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโบกมือทักทายจากนั้นก็ได้เข้าไปนั่งพักผ่อนในร้านกาแฟที่ห้างเมย่าพูดคุยกับผู้ประกอบการในภาคธุรกิจช่วงหนึ่งทักษิณได้บอกว่าเสียดายเชียงใหม่การกลับมาครั้งนี้เนี่ยเศรษฐกิจดูแย่ลงไปเยอะเลยต้องเร่งอัดฉีดนโยบายถ้าว่างก็จะกลับขึ้นมาเชียงใหม่อีกต้องบูสต์ในเรื่องของเศรษฐกิจให้มันกระเตื้องไม่อย่างนั้นก็จะเสียดายของเพราะว่าตอนนี้มันเละเทะมากดูข่าวทีวีหลายช่องเห็นข่าวคนติดยาขายยาแม้กระทั่งคนบ้าหัวเป็นเรื่องที่รับไม่ได้แล้วคุณจะไปทำมาหากินอะไรนะวันนี้อยากจะศึกษาประเทศไทยเพราะว่าระบบการศึกษานั้นต่ำลงไปเยอะในขณะที่ SME ของไทยก็เจ๊งกันระเนระนาดการแข่งขันนั้นยากมากเพราะว่าของไทยเรามีต้นทุนสูงกว่าจีนจากนั้นทักษิณได้ออกมายังสถานที่ในการจัดงานหน้าห้างปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำสงกรานต์มีคนมาร่วมขอถ่ายรูปเป็นจำนวนมากบางช่วงทักษิณได้หยิบปืนฉีดน้ำขนาดเล็กมาร่วมเล่นน้ำกับเยาวชนด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มและมีท่าทีที่มีความสุขตลอดระยะเวลาของการร่วมกิจกรรมจากนั้นได้ออกมาและระบุว่าตนเองนั้นอายุเยอะแล้วคงจะอยู่ร่วมได้ไม่นานทักษิณได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเด็กๆ เขาสนุกกันดีเป็นความสนุกรูปแบบใหม่ของเด็กๆซึ่งดนตรีทำให้คนคลึกครื้นส่วนที่ตนนั้นบอกว่าเสียดายเชียงใหม่เพราะว่าเสียหายไปเยอะแยะมากมายต้องมีแผนและมีโครงการในการเร่งลงทุนทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนจากนั้นทักษิณได้เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีส.ส.และประชาชนได้เข้ารดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ในรอบ18ปีโดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐาและครม.จะสามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วทักษิณเปิดบ้านพักให้รัฐมนตรีส.ส.ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ได้เข้ารดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์โดยนายทักษิณได้กล่าวว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสุขมากได้มาร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์เป็นครั้งแรกในรอบ18ปีณวันนี้ตนอายุ75ปีแล้วขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตและขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและตนก็จะพยายามที่จะแนะนำสิ่งดีๆแก้ปัญหาให้บ้านเมืองเชื่อว่านายเศรษฐาทวีสิน
นายกรัฐมนตรีแล้วก็ครม.จะสามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดทั้งนี้ในการเดินทางมาเชียงใหม่ในครั้งนี้สื่อมวลชนได้ร่วมกันจับตามองนะหลังจากที่ทักษิณแล้วก็บรรดาแกนนำคนที่มีชื่อเสียงของพรรคเพื่อไทยได้มารวมตัวกันเป็นครั้งแรกหรือเปล่าในขณะที่ว่าเศรษฐาเนี่ยไม่ได้มาด้วยแต่ทำให้มีคนหลายๆคนเนี่ยได้มองว่าในการดินเนอร์ร่วมกันครั้งนี้จะเป็นการหารือหรือว่าเคาะครม.ใหม่ออกมาหรือไม่ทั้งนี้นะคะเป็นที่น่าจับตามองเลยเนื่องจากมีกระแสของบุคคลที่นั่งรัฐมนตรีหรือว่าบุคคลสำคัญมาร่วมงานอาทิเช่นนะคะสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสุทินคลังแสงชลน่านสีแก้วประเสริฐจันทระรุงทองสุดาวันหวังสุภกิจโกศลพวงเพชรชุลละเอียดจุลพันธ์อมรวิวัฒชัยยาพรหมมาสมพงษ์อมรวิวัฒน์มนพรเจริญศรีเกรียงกันตินันพิชิตชื่นบานสมพงษ์อมรวิวัฒน์หรือแม้กระทั่งเจ๊แดงเยาวภาก็มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยไปดูทางด้านความรู้สึกของสุทินคลังแสงระบุว่าไม่เสียใจแต่เสียดายนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมได้กล่าวถึงกระแสที่อาจจะหลุดจากเก้าอี้กลาโหมว่าผมยังไม่ได้รับสัญญาณอะไรมีแต่กระแสข่าวเข้ามาและมีการนำเสนอข่าวของสื่อแค่นั้นเองทั้งนี้ตนไม่ได้ตกใจอะไรกับข่าวนี้เลยเพราะว่ารู้อยู่แล้วนี่คือการเมืองไทยก็ประมาณนี้แหละมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพอใครเริ่มมาเป็นรัฐมนตรีก็อาจจะต้องเริ่มนับถอยหลังอายุตำแหน่งรัฐมนตรีกันทุกคนวันที่เข้าสู่ตำแหน่งผมก็นึกถึงนะว่าวันที่ออกจากตำแหน่งตั้งแต่แรกเลยผมก็ได้บอกกับทุกคนเลยว่าไม่ได้คิดแค่คนเดียวผมบอกกับเพื่อนรัฐมนตรีทุกคนเลยว่าวันนี้ก็ดีใจนะที่ได้เป็นแต่ก็ต้องเตรียมใจนะวันที่จะออกจากตำแหน่งเพราะว่าอายุมันก็สั้นน่ะเนาะสำหรับรัฐมนตรีของประเทศไทยท่านนี้ไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนก็พร้อมที่จะทำหน้าที่เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนเมื่อได้ถามว่าการปรับครม.เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายหรือเปล่านายสุทินได้กล่าวว่ามันก็เป็นปกติของเมืองไทยนะแต่ก็อาจจะไม่ปกติในประเทศอื่นซึ่งตามปกติแล้วในประเทศไทยเนี่ยคือปรับกันง่ายมากแล้วก็ปรับบ่อยด้วยทั้งนี้สุทินได้ยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และมั่นใจว่าทำดีที่สุดแล้วมั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรเสียหายแม้ว่าจะต้องกลับไปขับเคลื่อนงานในสภาจริงก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจแต่รู้สึกเสียดายว่าเราน่าจะมีโอกาสในการพัฒนากระทรวงกลาโหมได้มากกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าก็ได้ไปพัฒนาอีกบทบาทหนึ่งในสภาแทนสำหรับการที่มีชื่อติดโผในการหลุดครม.ในครั้งนี้สุทินย้ำว่าตัวเองนั้นยังไม่ทราบถึงสาเหตุแล้วก็ไม่ได้รู้สึกน้อยใจอะไรเมื่อมีคำถามที่ว่าแล้วทราบหรือไม่ว่าเศรษฐาทวีสินนั้นจะไปนั่งควบรัฐมนตรีกลาโหมเองสุทินกล่าวว่าอะไรก็เป็นไปได้นะในเมื่อท่านเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดเหมือนท่านจะเป็นกัปตันทีมฟุตบอลแล้วการปรับทีมผู้เล่นเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ที่จะทำได้ของกัปตันในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อที่จะนำพาทีมให้ไปสู่เส้นชัยแล้วก็มีชัยชนะเมื่อถูกถามว่าหลังจากออกจากครม.แล้วก็จะกลายเป็นตัวสำรองมีอาการน้อยใจหรือไม่สุทินแจ้งว่าตัวเองนั้นไม่ได้น้อยใจอะไรนะเพราะว่าตัวสำรองก็ยังมีโอกาสในการลงเล่นซุปเปอร์สตาร์ดังๆต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เคยผ่านการนั่งเป็นตัวสำรองมาแล้วเมื่อถามย้ำว่าหากไม่ได้เข้าสนามเลยจะรู้สึกอย่างไรสุทินกล่าวว่าเมื่อไม่ได้เข้าในวันนี้ก็อาจจะได้เข้าในวันหน้าไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรเลยส่วนงานในสภาเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ตัวเองมีความถนัดอยู่แล้วตัวเองนั้นไม่แคร์ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไปดูที่ความคิดเห็นของบก.ปุ๊หรือว่าคุณธนาพลอิ๋วสกุลกรณีของสุทินคลังแสงถ้าหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยจริงๆแล้วก็มีความสะใจมากขนาดกล้าที่จะขายวิญญาณให้ขนาดนี้ทักษิณยังไม่เห็นคุณค่าเลยรอบหน้าขอให้สอบตกทั้งพ่อทั้งลูกก็แล้วกันทักษิณอุตส่าห์ประกาศกลางงานสงกรานต์เชียงใหม่ว่าจะให้องค์อิงลูกสาวของตัวเองนั้นจะดันเชียงใหม่ให้กลับมาเป็นที่ยอมรับให้ไ
แต่กลับกลายเป็นว่าลูกสาวคุณอุ้งอิงไปเที่ยวสงกรานต์ที่ฮ่องกงก็พูดไม่ออกกันเลยทีเดียวสำหรับกรณีของจตุรนต์ฉายแสงผู้ไม่น่าสงสารเป็นที่แน่นอนแล้วว่ารัฐบาลทักษิณโดยการนำของพรรคเพื่อไทยนั้นจะมีการปรับครม.อย่างแน่นอนตามข่าวที่มีตำแหน่งที่น่าสนใจก็คือรัฐมนตรีสาธารณสุขของชลน่านสีแก้วแล้วก็กลาโหมของสุทินคลังแสนนั้นกำลังจะหลุดลอยที่มีข่าวว่าจะมีการปรับให้ทั้งสองคนนั้นออกมาทำงานในสภาแทนซึ่งกลายเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลเพื่อไทยแต่คำถามว่าถ้าจะแก้ปัญหาจุดอ่อนการทำงานสภาทำไมไม่มีใครนึกถึงจตุรงค์ฉายแสงผู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในสภาตั้งแต่ปีพ.ศ.2529ถึงแม้ว่าจะห่างเหินจากเวทีสภาไปร่วม17ปีแต่จตุรงค์ฉายแสงก็ยังคงให้ความเห็นในการทำงานสภาอยู่เนืองๆคำตอบนั้นก็คือทักษิณชินวัตรไม่เคยให้ราคาจตุรงค์มาตั้งแต่ต้นแล้วถ้ายังจำกันได้ในสมัยของรัฐบาลไทยรักไทย1ในการเลือกตั้ง2544จตุรนต์นั้นแทบจะเป็นนักการเมืองชุดสุดท้ายที่ย้ายจากพรรคความหวังใหม่มาที่พรรคไทยรักไทยด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนพ้องเดือนตุลามากกว่าที่ทักษิณนั้นจะเห็นความสามารถเมื่อครั้งมีตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณต่อมาจนกระทั่งถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์จตุรนต์นั้นก็ไม่เคยได้มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ชัดขณะที่งานทางด้านของสภาก็ไม่เคยได้รับบทบาทที่โดดเด่นอะไรเลยจนกระทั่งในการเลือกตั้งปีพ.ศ. 2566นับว่าน่าจะเป็นการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายที่ทักษิณจะได้ใช้งานจตุรนต์ดังนั้นชีวิตทางด้านการเมืองของจตุรนต์ฉายแสงก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้ที่สภาชุดนี้และก็คงไม่มีความอาลัยอาวรณ์ใดๆจากทักษิณชินวัตรไปดูที่ความคิดเห็นของคุณใบตองแห้งพิธาพาหนุ่มสาวดาวสภาไอซ์ลิซ่าขึ้นรถสงกรานต์เหนืออีสานขึ้นเวทีขอนแก่น FC นี่กรี๊ดกันสนั่นเลยทักษิณไปเดินหน้าห้าง5นาทีท่ามกลางบอดี้การ์ดวัยรุ่นมาเซลฟี่ไปฝากแม่ใช่ละมันคงเทียบกันไม่ได้หรอกพ่อแมวอายุตั้ง75จะให้ไปถือปืนฉีดน้ำเล่นสงกรานต์ไงละโว้ยเดี๋ยวได้กลับไปโรงพยาบาลตำรวจแต่ถ้ามองภาพกว้างทั้งพรรคนี่คือช่องว่างที่พรรคเพื่อไทยนั้นเข้าไม่ถึงจริงๆนึกภาพของอุ้งอิงต่อให้ไม่ไปฮ่องกงมาขึ้นรถสงกรานต์ก็ยังนึกไม่ออกเลยนะมันไม่ใช่ธรรมชาติของเขานึกเห็นแต่ภาพไปเป็นประธานเปิดงานขนาดหมีควอร่ายังควงปืนฉีดน้ำเล่นสนุกสนานเลยชนป่านี้ไม่อยากจะเชื่อข่าวปรับครม.โดยเฉพาะสุทินกับชลน่านไม่ได้บอกนะว่าพวกเขามีผลงานแต่รู้สึกสงสารแหละมันคือการเสร็จนาฆ่าโคถึกสุทินเนี่ยถึงขนาดเอาตัวเข้าไปเป็นพริตตี้กองทัพถึงแม้ว่าตัวเองนั้นไม่ถนัดก็พยายามที่จะเข้าไปทำอึดอัดจะแย่แล้วดันมาสมนาคุณกันอย่างนี้เนี่ยนะส่วนชลน่านก็เปลืองตัวซะขนาดนั้นหัวเจ๊เบียบเนี่ยชาวบ้านเพิ่งจะรู้ว่าเป็นรัฐมนตรีจะโยกไปคุมท่องเที่ยวซึ่งมันเป็นโควต้าของกลุ่มแป้งมันอันนี้ถือว่าประหลาดทำไมถึงได้หักกลุ่มแป้งมันลดขั้นมาคุมในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วจะเอาหัวเจ๊เบียบไปทำอะไรไม่เห็นแสดงฝีมือรู้กันแหละว่ามันเป็นเก้าอี้ปลอบใจในเมื่อลูกชายนั้นโดนตัดสิทธิ์ไทยรักษาชาติถ้าจะโยกเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวเลยก็คือเอาท่องเที่ยวมาไว้ใต้สายตรงของซอฟต์พาวเวอร์รัฐมนตรีคลังก็น่างงพิชัยชุนหะวชิระเพิ่งจะตั้งเป็นประธานตลาดหลักทรัพย์ปุบปับก็จะกลับมาเป็นรัฐมนตรีคลังทำไมไม่คิดกันก่อนหน้านี้หรือว่าเพิ่งจะตัดสินใจตอนที่ทักษิณได้ออกมาชี้ว่าเศรษฐานั้นควบไปต่อไม่ได้จริงๆอันนี้คือยังไม่ได้คิดนะว่าเป็นโผเรื่องจริงแต่ถ้าออกมาตามข่าวเนี่ยก็น่าจะรู้สึกสงสารสุทินแต่ก็สะใจในเรื่องของหมอชลน่านเห็นมีข่าวว่าทักษิณนั้นจะเอายิ่งลักษณ์กลับบ้านก็ดีใจด้วยนะนายกปูถูกยัดความผิดแต่จะใช้วิธีไหนก็ยังงงอยู่นะจะให้เศรษฐาเนี่ยลงนามรับสนองอภัยลดโทษแบบประยุทธ์ก็จะทำได้อีกครั้งอย่างนั้นหรือในทางการเมืองถ้านายกปูกลับมาคนเดียวคนลี้ภัยอื่นๆไม่ได้กลับ
คนติดคุกก็ไม่ได้รับการนิรโทษกรรมกระแสต้านมันก็จะแรงมากถ้าทักษิณนั้นสามารถทำให้เกิดนิรโทษอภัยโทษโดยทั่วหน้าพร้อมกับพานายกยิ่งลักษณ์กลับบ้านก็จะขอบคุณมากๆส่วนกรณีของอดีตพรรคเพื่อไทยคุณกุ้งทัศนีบุรณุปกรณ์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางด้าน Facebook ความบังเอิญเป็นเหตุออกไปนอกบ้านกับน้องสาวตอนเที่ยงน้องได้ชวนทานข้าวซอยแล้วบังเอิญไปเจอคณะท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทานร้านเดียวกันซึ่งต้องเรียนให้ทราบว่าไม่รู้จริงๆเลยว่าคณะท่านเนี่ยจะมาทานร้านนี้แต่มีผู้ใหญ่ในคณะท่านเดินมาถามด้วยความไม่สบายใจว่าทราบมาก่อนไหมว่าคณะท่านจะมาทานที่นี่จงใจมาหรือเปล่าต้องเรียนให้ทราบว่าไม่ทราบมาก่อนจริงๆว่าคณะท่านจะเดินทางมาทานที่นี่เพื่อไม่เกิดเหตุการณ์ที่บังเอิญขึ้นมาอีกแล้วจะทำให้เกิดความไม่สบายใจก็จะขอพยายามที่จะไม่ออกไปไหนช่วงนี้เพราะไม่อยากให้เกิดความบังเอิญขึ้นมาอีกจริงๆค่ะในความคิดเห็นของคุณใบตองแห้งก็มองว่าตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยทักษิณก็คงจะไม่ได้ไปปิดร้านกินข้าวซอยหรอกไม่ได้ไปห้ามไม่ให้คนอื่นเข้าแต่บังเอิญก็ดันไปเจอคุณกุ้งผู้ใหญ่ในคณะก็ไม่น่าเดือดร้อนนะไม่น่าไปสอบถามเขาว่าเขาจงใจมาหรือเปล่าทำให้นายตัวเองหรือว่าทักษิณเนี่ยเสียเปล่าเปล่าเจอกันแล้วมันเป็นยังไงอ่ะก็เขาก็เป็นอดีตส.ส.ลูกพรรคก็ทักทายกันไปไม่เห็นจะต้องต่างคนต่างอยู่บริวารนี่ก็รู้สึกว่าก็จะแอคชั่นเกินนายเกินไปละสำหรับทางด้านของสื่อเนชั่นนะคะมีการลงโฉมใหม่ครม.ของเศรษฐาไว้ว่าเศรษฐานั้นก็จะมาควบในเรื่องของกลาโหมส่วนคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมก็คือพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ซึ่งมาแทนที่สุทินคลังแสงส่วนพิชัยจุลพันธ์เผ่าภูมิก็จะมาดูในส่วนของการคลังและจะมีการสลับกระทรวงกันระหว่างสุดาวันกับเสริมศักดิ์ท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมก็น่าจะเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าสุทินคลังแสงที่ได้นั่งกระทรวงกลาโหมก็อาจจะต้องระเหตุออกไปส่วนเกรียงกันตินันที่เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็จะถูกเด้งออกไปส่วนชลน่านที่เคยดูกระทรวงสาธารณสุขคนที่จะมานั่งแทนก็จะเป็นสมศักดิ์เทพสุทินไปดูความที่เห็นของอาจารย์สมศักดิ์ซึ่งได้มองว่ากำลังทหารเนี่ยมันยังอยู่ในมือของกษัตริย์วชิราลงกรณ์ยังทำหน้าที่ในการปกป้องกษัตริย์วชิราลงกรณ์ผู้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนั้นก็จะต้องทำหน้าที่เป็นตัวประสานงานกับกองทัพไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนอื่นๆของรัฐบาลในการประสานงานกับเศรษฐาและทักษิณเท่านั้นซึ่งทางสุทินคลังแสงนั้นรู้สึกเก๊ะๆกังๆในการปฏิบัติหน้าที่อาจจะมีความรู้สึกทำให้เกะกะทำหน้าที่ในการประสานงานไม่โอเคไม่ถนัดถนีงั้นก็เอาออกไปซะยังจะดีกว่าเอาทหารเอาคนของทหารที่มีความคล่องงานมีการรู้หน้าที่ว่าตัวเองนั้นจะต้องทำงานอย่างไรให้นายนั้นพึงพอใจทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นความเคลื่อนไหวของครม.ของเศรษฐาหรือว่าทักษิณชินวัตรแล้วก็ในนามของพรรคเพื่อไทยเพื่อนๆได้รับฟังข่าวแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างกับการปรับครม.ชุดนี้กับการเด้งออกของชลน่านสีแก้วแล้วก็สุทินคลังแสงอย่าลืมรับฟังข่าวแล้วช่วยกันแสดงความคิดเห็นพร้อมกับการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ